สวัสดีครับผมนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอวังเจ้าครับสำหรับอำเภอวังเจ้าของเรานะครับได้รับการคัดเลือกนะครับตามโครงการของกระทรวงมหาดไทยก็คือโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องการปลุกเพชชั่นของนายอำเภอทั่วประเทศให้มาดำเนินการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนการที่อำเภอวังเจ้านะครับได้ผ่านเข้ามาเป็นอำเภอ1ใน10อำเภอนำร่องที่มีผลสัมฤทธิ์สูงต่อพื้นที่ก็คือผลงานด้านของการอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับในเรื่องของการอยู่รอดและพอเพียงเนี่ยในแผนงานโครงการของเรานะครับได้ร่วมกันวางแผนนะครับให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการจัดหาพื้นที่เป็นโครงการ1หมู่บ้าน1พื้นที่พอเพียงตามรอยพ่อและให้ทุกหมู่บ้านทำโครงการคันนาทองคำอย่างน้อยหมู่บ้านละ4คันนาทองคำนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างผลผลิตแล้วก็ขยายผลไปกับเพื่อนบ้านข้างๆเคียงที่เห็นนะครับว่ามีการทำคันนาทองคำมีการทำหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งพื้นที่พอเพียงก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังเจ้าตอนนี้อยู่ในระดับที่ผ่านความอยู่รอดแล้วก็พอเพียงแล้วก็เรากำลังมุ่งสู่ของความยั่งยืนครับยั่งยืนได้ยังไงครับยั่งยืนโดยคำที่ว่า change for good ครับก็คือเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าครับยกตัวอย่างเช่นบนบ้านปางสังกะสีครับเดิมเขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือปลูกแต่ข้าวโพดแต่เมื่อเขาได้มาอบรมนะครับโดยผู้นำก็คือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจเขามาอบรมแล้วเขาก็ไปขยายผลที่หมู่บ้านเขาตอนนี้ประมาณสัก50ครัวเรือนเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยที่บ้านปางทั้งสีหรือบ้านสีคีรักนะครับในการเรื่องของการ change for good เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลกใบเดียวใบนี้ของเราให้ยั่งยืนยั่งยืนได้อย่างไรครับยั่งยืนก็คือดำเนินชีวิตนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในนิสัยให้อยู่ในหัวใจของเราแล้วความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นนี่คือผลสำเร็จของโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอำเภอวังเจ้าครับ